อนนี้นักข่าวในสตูดิโอของเราเนี่ยอยากให้กวาดกล้องไปนะมากกว่า50คนเยอะมากซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าหนูก็บอกว่าไม่ได้มีการแถลงข่าวค่ะแต่ว่าพี่รู้แหละว่าพี่ก็มากันแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยในฐานะที่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานเนี่ยพี่อยู่ที่นิวยอร์กเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปตามข่าวที่เกิดขึ้นยังไงก็นิงขับรถเองคือส่วนตัวเองเนี่ยถึงจะไม่ค่อยได้ขับรถค่ะก็มีการทำผิดกฎจราจรหรือก็เรียนให้ตำรวจว่าก็เกิดอะไรขึ้นในมุมของในการนี้รู้สึกว่าหรือเนี่ยยอมรับเขาเรียกว่ายอมรับความผิดแล้วแต่ทำไมเขียนใบสั่งช้าซึ่งอ่ะหนูก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะบอกว่าแต่ในมุมของทำไมหนูไม่มองในมุมของตำรวจว่าเขาจะต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนระหว่างที่ตำรวจบอกพี่หนิงอ่ะที่พี่หนิงคิดว่าตำรวจช้าเขาทำอะไรอยู่บ้างในเวลานั้นหมายถึงว่าตอนจอดบอกอ้าวเป็นตำรวจบอกไม่รู้หรอกลูกใครบอกจอดปุ๊บเขาทำอะไรบ้างคุณทำอะไรบ้างก็พูดคุยกันก็พูดคุยกันคือมันก็เป็นสถานการณ์ที่หนิงอาจจะคิดไปเองและหนิงก็อาจจะมีโมโหของหนิงเองเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่มันใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมันทำให้หนิงคิดเป็นอื่นไปแต่เขาคุณก็บอกว่าคุณตำรวจไม่ได้เรียกรับเงินแต่เขามีส่งซิกไหมว่าคุณครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับหรือไม่มีก็ดีเวอร์นะไม่มีนะแต่คือในมุมของหนิงก็บอกแล้วว่าตัวหนิงเองเนี่ยเหมือนหนิงยอมรับผิดอ่ะคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เข้าใจทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาหนิงทำผิดหนิงก็จะยอมรับผิดเขาจะไม่ยอมรับผิดแต่ที่เธอไปลงในไอจีเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหนิงประมาทเขาอันเนี้ยมันก็ผิดอีกอันนี้ก็บอกตรงว่าผิดอีกเพราะว่าทำอะไรที่เร็วไปคิดเร็วทำเร็วหนิงก็โดนแบบผู้ใหญ่ว่าพี่มิโน่เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยหนิงแบบบางทีผ่านๆไปบ้างก็ได้แต่อันนี้ก็ยอมรับว่าคิดเร็วทำเร็วแต่หนิงก็บอกว่าโอเคในมุมนี้ผิดนี่ก็ยอมรับผิดเมื่อวานนี้เนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้บอกมาชี้แจงแล้วก็เรียกคุณพี่หนิงไปพบไปเรียกหนิงไม่ได้ไปพบเพราะว่าไม่มีใครโทรหาหนิงหรือว่ามาเรียกตัวทนายแต่ว่าพอเมื่อวานเนี่ยหนิงได้รับใบสั่งทั้งหมดแล้วเนี่ยหนิงก็จะให้เลขาหนิงอ่ะไปชำระไปตัดแต่ว่าเข้าไปถึงตอนประมาณ5:30ก็ไม่สามารถแบบชำระได้แต่เช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหนิงก็ไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่9:00แต่ว่ามีแถลงข่าวออกมาก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการสักพักนึงค่ะประมาณเที่ยงว่าหนิงไม่ได้ชำระสิชำระแล้วนะโอเคหมดทุกอย่างด้วยเรื่องเดี๋ยวก่อนแล้วที่ชำระอะไรบ้างชำระเรื่องไม่ขับรถทับเส้นทึบโอเคแล้วก็ไม่ต่อใบภาษีค่ะก็ชำระแล้วเรียบร้อยและนี่คือใบที่ไปจ่ายมาเมื่อเช้านี้ใช่ไหมนี่นะครับน้องจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขอโทษแทนน้องด้วยที่น้องไปโพสต์จนอาจจะไปบินประมาทซึ่งจริงๆตรงเนี้ยในมุมของนี้เองหรือว่าคืออะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดต่อจะให้แบบว่าใครจะคอมเมนต์ใครจะด่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ยอมรับคือเขาว่าคนด่าเราก็เป็นแจ้งแล้วค่ะที่พี่เคชอนให้เห็นที่พี่เคชอนอยู่แล้วเราผิดเราก็แก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันผิดซ้ำพี่หนิงค่ะแต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่คนให้ความสนใจมากเลยคือเรื่องที่ทะเบียนรถอ่ะมันไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้มันกลายเป็นคนละรถคนละคันมีเกมมันอะไรมันตุ้มตุ้มขับเมื่อวานคือมาซาติค่ะซึ่งตอนนี้คุณจีนเองไม่เอาหลักฐานคุณจีนคือสามีของเองใช่เอาเอกสารเนี่ยเข้าไปชี้แจงแล้วว่ารถเราอ่ะไม่ได้ขับเองนะคะคือแค่รอในเรื่องของการสลับเลขเฉยๆแล้วเรื่องการสลับเลขเนี่ยก็ได้ทำที่กรมขนส่งแต่ที่ก่อนที่จะบอกพี่วิจิตรแจ้งไปค่ะมาให้ดูเลยทีละกันนะครับเมื่อเช้า9:00น้องสาวผมได้ไปจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงซะก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปคุณยิ้มด่าเนี่ยใจเย็นๆไม่เป็นไรพี่ชอบไหนจะพึ่งด่าไม่อันนี้ต้องบอกว่าเราไปว่าใครที่ใครไม่ด่าเราไม่ได้ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่สภาพสื่อในวงการก็บอกว่าทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์หนูได้หมดอะไรที่หนูผิดหนูจะยอมรับก็จะแก้ไขมันแต่หนูขอแค่อย่างนี้ว่าบางทีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยคือเอาแบบในคำพูดที่แบบโอ้ไม่ได้ด่าก็เลยถือ
ถึงวันเขาอยู่ถึงโครงการนี้ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเอาอย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยดูอยู่ถ้าจำไม่ผิดได้เห็นเขาลงเลยนะว่าอายุ27ตั้งแต่ทำงานเป็นตำรวจมา3ปีไม่เคยเจอดารามาก่อนเอาโอเคสมมติเกิดพี่คนนั้นเขาดูอยู่นิ้งอยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่คนนั้นครับก็ในมุมของนิ้งเองนิ้งก็อยากจะบอกว่านิ้งก็อาจจะคิดเร็วทำเร็วไปซึ่งในมุมของพี่เขาก็อาจจะต้องตรวจสอบทุกอย่างที่มันเรียบร้อยก่อนกับบางเรื่องว่าวันนั้นนิ้งเองนิ้งก็รีบเพราะนิ้งก็ต้องรีบไปกองถ่ายนิ้งก็เลยบอกว่าเขียนใบสั่งเลยค่ะแล้วนิ้งก็แค่อารมณ์มันตอนนี้คือนิ้งรู้ว่าไม่นิ้งยอมรับผิดแล้วอ่ะทำไมถึงแบบเขียนใบสั่งช้าซึ่งนิ้งไม่ได้มองในมุมของพี่เขาว่าพี่เขาต้องตรวจสอบทุกอย่างให้แบบรอบครอบของก็คือเราไม่มองคนเขาเรามองแค่หนูเราคนเดียวก็ขอโทษที่ทำให้พี่ไม่สบายใจฝากข้อคิดอะไรกับคนดูหน่อยฝากข้อคิดอะไรถ้าในส่วนนี้ก็จะฝากข้อคิดว่าการจราจรบนท้องถนนน่ะคือเราผิดเราก็ต้องยอมรับอันนี้ก็คือเป็นพิธีกรรมอยู่แล้วในส่วนคือบางทีคือเราอย่าคิดในมุมของเราเองคนเดียวก็คือให้คิดในมุมของคนอื่นด้วยว่าบางทีเขาช้าเพราะอะไรคือเพราะเราคิดมุมเราคนเดียวมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ทุกคนไม่สบายใจพี่นักข่าวโทรหาหนูเมื่อวานเป็นแบบโอ้โหสายจะไหม้ซึ่งหนีก็รับสายไม่ได้เพราะว่าหนีทำงานอยู่หน้ากองซึ่งหนีก็รับสายไม่ได้พี่หนีคิดว่าจะตั้งโต๊ะเท่าไหร่ค่ะไม่อันนี้เราบอกเลยว่าหนีไม่เคยมีคำพูดใดๆทั้งสิ้นหนูก็จะแถลงข่าวเมื่อวานตอน5 โมงเย็นก็มีแบบคนโทรมาเยอะมากถามเลขาหนูว่าหนีจะแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าหนีจะแถลงข่าวหรอหนูก็บอกว่าไม่เคยคิดจะแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วหนิงก็ชี้แจงเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามีทางช่องมาสัมภาษณ์แล้วก็มีทางนายเองมาสัมภาษณ์ซึ่งหนิงก็ชี้แจงเมื่อวานไปแล้วแบบนี้ว่าไม่มีการแถลงข่าวแล้วหนิงก็ยอมรับความผิดที่หนิงได้กระทำลงไปสามีว่าไงพี่หนิงให้กำลังใจไหมให้กำลังใจก็วันนี้เขาว่าหนิงก็ไม่ได้บอกเขาว่าอะไรเขาก็เอาเอกสารหนึ่งเนี่ยไปชี้แจงเองทั้งที่จริงๆยังไม่ได้มีใครแบบเรียกตัวเราเขาก็เอาเอกสารหนึ่งไปชี้แจงว่าเฮ้ยรถคันนี้ไม่มันมีคำหนึ่งที่แบบว่าฟังแล้วแบบชาวบ้านเนาะคำว่าสูบทะเบียนน่ะพี่รถเราสูบทะเบียนไหมไม่ใช่ค่ะคือมันรอทะเบียนที่จะได้ค่ะที่จะได้เขาก็เลยเอาทะเบียนที่บ้านสมมติว่าเรามีรถคันหนึ่งแล้วเราอยากได้เลขสวยอย่างที่เราจองไว้แล้วเราก็เอารถที่เรามีทะเบียนอยู่มาคายเพื่อเราจะรอทะเบียนคันนั้นอันนี้ไม่เข้าใจถูกไหมใช่ค่ะซึ่งแต่ถามว่ามันเป็นความผิดไหมมันก็เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการที่เราก็เป็นความผิดอีกซึ่งหนูก็บอกคุณตำรวจว่ามันคือความผิดหนูยอมรับวันนี้ไม่เคยรอกันแล้วก็ไปแดงรอปีนึงคือเราบางอันเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรอันไหนที่เราผิดก็ต้องยอมรับค่ะเอางี้วันที่24นี้นะครับจินกับหนึ่งจะสัมภาษณ์ร่วมกันในรายการคุยซ้ำไม่คุยเรื่องนี้แล้วมันเป็นอะไรที่หนิงไม่คุยเรื่องนี้แล้วเพราะถ้าคือคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องมันก็ไม่จบเพราะพอพูดไปสื่อเยอะแยะกันไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะเขียนอันไหนถ้าอันไหนเขียนออกไปแล้วแบบมันไม่ถูกใจใครหรือมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาก็หนิงว่ามันควรที่จะจบอันนี้พี่ให้เราสองคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เธอกันแล้วกันรู้เวลาผิดเรายอมรับผิดถือว่าสิ่งที่ดีแล้วก็ชาเด็กกระต่ายก็ใจเย็นไม่ต้องรีบดูกันสรุปเดี๋ยวไอ้เรื่องทางกฎหมายแล้วต้องจ่ายตังค์แล้วเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการในเรื่องตามกฎหมายเองก็แล้วกันค่ะมีอะไรอยากฝากถึงแบบว่าคนที่ให้กำลังใจพี่หนิงแล้วก็คนที่คอมเมนต์ต่างๆสำหรับคนให้กำลังใจหนิงต้องบอกว่าหนิงก็ต้องขอบคุณที่เข้าใจความตรงๆหรือความที่หนิงเป็นตัวเองเป็นคนที่ค่อยแบบไม่ค่อยซีแซกไม่ค่อยอะไรซึ่งทางความตรงของหนิงเองเนี่ยมันอาจจะกลับมาทำร้ายตัวเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดสำหรับคนคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์ด่าเราด้วยที่มันสุภาพให้ที่คอมเมนต์หนูขอบคุณหนูเพราะหนูจะบอกตลอดว่าหนูชอบคนด่ามากกว่าชอบคนชมเพราะคนด่าเราเนี่ยถือว่าเขาหวังดีแล้วเขาก็จริงใจกับเราที่เขาจะกล้าด่าเราเป็นคนดีที่ไม่กลัวว่าเราโกรธด้านไหนที่มันเป็นประโยชน์นี้ก็เอาไปใช้ไปปรับปรุงเพียงวันนี้นักข่าวเยอะมากเลยพี่ค่ะอยากบอกอะไรพี่นักข่าวหน่อยไหมอยากบอกพี่นักข่าวว่าขอโทษที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะถ้าเช็คไปที่กองจริงก็จะรู้ว่าเวลาหนูทำงานหนูหน้ากองเนี่ยไม่มีเจตนาจะไม่รับโทรศัพท์ใครเลยแต่ว่าที่บอกว่าหนูจะแถลงข่าวแล้วให้พี่ๆทั้งรอเนี่ยไม่เคยมีคำพูดหนูออกมาหรือว่าอะไรที่เป็นการสื่อสารจากหนูหรือแม้กระทั่งข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าหนูจะแถลงข่าวซึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วไม่อยากให้ทุกคนแบบบอกตั้งคำชัดเจนที่หนูรอก็คือจบก็คือจบโอเคมีเรื่องนึงอยากให้พี่หนูพูดหน่อยลิตเติ้ลลี่พี่แต่ดีนะ
ันนี้ชอบค่ะพอฝากดูด้วยน้องฝากดูด้วยวันที่5และวันที่20ของทุกเดือนด้วยนะครับค่ะ